ไปเบิ่งผลงานของหลานน้อยเยาวชนลาวเฮาก็คือทางนั้นยู10ของ WEG นะค่ะหรือว่าในหุ่นยุบเกิน10ปีเนาะก็ถือว่าเฮ็ดได้เต็มที่กันแล้วถึงว่าจะบ่ได้เข้าเส้นชัยแต่ก็สามารถพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดกันเลยล่ะในรายการอยู่ที่สปจีนก็คือรายการพีซคัพ2023ในหุ่นยุบเกิน10ปีก็นัดซิงเซนเลอร์ก็เกิดขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้วันที่17สิงหาคม2023ก็ปรากฏว่าเป็นทางด้านทีมของเฮาเนาะที่ว่าเสียไปแบบวุดวิดกันเลยนะน้ำตาแอดน้ำตาทุกคนชาวลาวก็แทบจะตกพื้นกันเลยล่ะในมื้อนี้เสียไปแบบเจ็บใจนะเสียไป0ประตูต่อ1เสียให้กับทางด้านฮุนนานซึ่งว่าเป็นทีมเต็งหนึ่งนะไปแบบปุดวิด0ประตูต่อ1แต่ว่าก็บ่เป็นหยังนะเฮาเสียแบบศักดิ์ศรีนะเฮาสู้ได้สู้ได้ดีแต่ว่าโชคบ่เข้าข้างเฮาบ่ถึงเส้นชัยในรายการนี้แต่ว่าพวกเฮาก็สามารถคว้าอันดับ2สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการบาสเต้ลาวเฮาในการคว้าที่2อยู่ที่ประเทศสปอร์ตจีนอย่างไรก็ตามนี่จะเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเลยล่ะสำหรับนักเตะหลานน้อยเยาวชนลาวเฮาที่ว่าได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมที่แข่งอยู่ในประเทศสปอร์ตจีนนะสำหรับนัดซิงเซนเลอร์ก็เกิดขึ้นในตอนเช้านะของมื้อนี้นะก็เป็นทางด้านทีมฮุนนานที่ว่าได้เปรียบทางด้านหุบห้างที่ว่าหุบห้างสูงใหญ่ใหญ่กว่านักเตะเฮาเกือบทุกคนกันเลยล่ะเบิ่งตามคลิปไฮไลท์สั้นๆแอดอารมณ์กันแล้วกันนะแต่ว่าทีมเฮาก็สามารถสู้ได้ดีนะก่อนที่ว่าจะเสียประตูไปในครึ่งเวลาทำอิดโอเคได้ทีมจากลาวเฮาก็คือยู10ของ WEG นะคะเสียไป0ประตูต่อ1นะเฮ็ดให้ทางด้านฮุนนานคว้าแซมไปครองเนาะส่วนว่าทางด้านยู10ของ WEG นะคะนะก็ถือว่าได้แซมก็ถือว่าได้อันดับที่2ครั้งทำอิดเนาะในรายการใหญ่ๆแบบนี้นะโดยเฉพาะเป็นรายการอยู่ที่สปอร์ตจีนนะสำหรับผลงานที่ผ่านมาก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นเสียเหลือเกินนะก็คือทางด้านนาธมิตรก็ชนะทางด้านกินฮงบอยไป 7-0 ในรอบแบ่งกลุ่มนาที2ชนะเซินย่างไป 4-0 นาที3ชนะลางฟ่านไป 5-1 ในการนัดที่4รอบแบ่งกลุ่มก็ชนะทางด้านโกเรีย STS ไป 9-1 ส่วนมานัดที่5นะจะเป็นนัดในรอบ8ทีมสุดท้ายก็สามารถเอาชนะบูโยยุทธเทนนิงไป4ประตูต่อ0และการนัดที่6ในรอบ4ทีมเอาชนะทั้งนั้น5ประตูต่อ0เป็นทีมจากจีนนะและการในรอบ4ก็คือนัดที่7ก็เสียทั้งนั้นฮุนนานไป0ประตูต่อ1ซึ่งจากผลการแข่งดังกล่าวเฮ็ดให้ทั้งนั้นทีม WG นาคาเนาะก็สามารถยิงไปถึง34ประตูเนาะในกาเซียไปเพียง3ประตูเท่านั้นถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นสุดเกินนะใน7นัดส่วนนักเตะทัวร์ยิงประตูได้หลายที่สุดก็เป็นทางด้านอนุสักวิริกุลหรือว่าทางด้านน้องเบียวเกตยิงได้ถึง15ประตูส่วนอันดับที่2เป็นไซนสอนยิงได้6อันดับ3สุขประไซยิงได้4ประตูอันดับ4พัฒนายิงได้3ประตูส่วนอันดับ5ก็เป็นทางด้านพงษ์สวรรค์ยิงได้2ประตูขณะที่อีก4ประตูก็ได้จากทางด้านนันทวุฒิสู้กันธีรกรและก็ศิลพัฒน์ยิงได้ภูละประตูสำหรับเงินรางวัลและก็ขันรางวัลเพิ่นจะมีวิธีมอบในมืออื่นก็คือวันที่18สิงหาคม2023เดี๋ยวอาจจะบรรยายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะในมืออื่นเนาะจะอาจมีการได้สดหรือว่าจะมีการเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งกันในวิธีปิดการแข่งขันจากขณะที่ทางด้าน WG นาคานะครับมาสปปลาวเป็นในมืออื่นเช่นเดียวกันนะก็เดินทางในเวลา 21:00 ซึ่งว่าจะมาฮอดบ้านเฮาก็คือในวันที่19สิงหาคม2023ก็เป็นเวลาแรงๆพุ่นละนะเดี๋ยวเฮาไปท่าตอนทับนำกันเดี๋ยวแอดจะแจ้งเมื่อเพิ่นจะมาฮอดจังมงกันแทนนะเดี๋ยวให้ทางสตาฟโค้ชคณะนำเพิ่นรายงานมาเนาะเบิ่งสภาพตัวจริงว่าจะฮอดพี่จังมงสุดท้ายก็ขอเอาใจช่วยกันแล้วกันนักเตะเยาวชนลาวเฮาสู้ต่อไปประสบการณ์ครั้งนี้ล้ำค่าซะเหลือเกินสุดท้ายเฮาไปปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของครูฝึกและก็ประธานสโมสร WG นะคะที่ว่าทางฝ่ายจัดแข่งขันเพิ่นมีการสัมภาษณ์มาสำหรับในผลงานสำหรับในข้าพเจ้านี่พอใจในผลงานตัวอย่างเนาะคือข้าพเจ้าเว้าได้ว่าเฮามานี่เฮาตั้งเป้าคือแค่เขาครอบแผ่ลึกๆเท่านั้นเลือกชนใดสวัสดิ์ไปตามนั้นแต่เขาบอกว่าฮอบซิงคือมันเป็นโบนัสที่ดีที่สุดเนาะคือมือนี้ฮอบซิงซาเลอร์ท้าวาเขาเห็นดีบอกเขาเห็นดีเนาะในข้าพเจ้าก็ยอมรับความแพ้และก็ยินดีก็ไปที่พิชามเนาะคือเขามือนี้ข้าพเจ้าเลยว่าเขาสู้ได้เบิดคือเขาแพ้เพียงเดียวคือสภาพทางกายของนักเตะเขาอาจจะน้อยกว่าเขา
แต่น้องๆในทีมมีใจสูงเนาะเขามีแต่เสียโอกาสแต่เธอเดียวแต่เขามีโอกาสเขาจบก็ได้แต่สำหรับข้าพเจ้าคือว่าเกมนี้ข้าพเจ้าช้ามาเสียใจแต่ภูมิใจที่น้องๆสูงสุดความสามารถบอกก่อนว่าทีมที่เราเจอนัดชิงเนี่ยคุณหลานจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นอะคาเดมี่ของหลีเทียนะหลีเทียตำนานทีมชาติจีนนะครับจะสังเกตดูจากข้างหลังเสื้อเนี่ยจะทีมสกีมาหลีเทียผู้กองขับจริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายจัดเราทราบดีอยู่แล้วแต่เราไม่อยากจะกดดันน้องๆเราอยากจะให้ทาง WIG เนี่ยสู้เต็มที่โดยไร้ความกดดันเราจะบอกว่าจริงๆแล้วทีมเนี้ยก็เป็นเดอะเบสของรุ่นนี้ในรายการนี้แล้วล่ะเพราะนั้นเนี่ยทางฝ่ายจัดเองนะทางฝ่ายจัดเราก็ยินดีและดีใจมากที่น้องๆแล้วก็ทางคุณซาโค้ชได้สู้ให้เห็นว่าฟุตบอลของเราเนี่ยดีขนาดไหนวันเนี้ยตอนเนี้ยอาจารย์ตองก็เพิ่งทราบนะอยากจะหลังอยากทราบความเป็นจริงแล้วเนี่ยอยากจะให้บอกความรู้สึกหน่อยครับว่าการมาเจอเดอะเบสของหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของทีมเยาวชนจีนรู้สึกยังไงบ้างอันดับแรกทีมรู้สึกคือดีใจครับที่ได้เจอทีมระดับอันนี้คือผมข้าพเจ้าครับเพิ่งคือกระหู้นะว่าพี่ยามบอกว่าทีมเขาเป็นเดอะเบสแท้กับกระดีเป็นทีมที่ดีที่สุดที่เขาได้เจอทีมที่ดีถามเขาสูงหรือเปล่าเขาสูงได้บริมียังที่เขาต้องไปเสียเปรียบเขาเสียเปรียบคือผู้ผ่านเพราะว่าที่นี่ข้าพเจ้ายกย่องเลยว่าเป็นทีมที่ดีดีเพราะเบิ่งศักยภาพทุกอย่างนะแต่ทีมงานสตาร์โค้ชการแต่งตัวเนาะผู้เล่นทุกตำแหน่งแล้วระบบข้าพเจ้าเบิ่งแล้วคือแบบระบบอาชีพเนาะข้าพเจ้าเบิ่งเขาคือได้ใจว่าเขาสูงไปได้แต่เขาไม่สูงเป็นเพราะว่ามั่นใจน้องๆแต่เขาออกมาสกอร์คือ1-0โบเสียหายเลยมันเป็นทีมที่ดีสุดเพื่อให้น้องๆนั้นมีประสบการณ์แต่ว่าเวลาเขาเจอคนเก่งเขาควรจะเจอแบบใดประเทศแบบใดแต่โบเป็นอย่างข้าพเจ้าดีใจที่ได้เจอทีมระดับประเทศจีนและจะเอานำบุตรแก้ไขความผิดพลาดครั้งนี้เนาะไปแก้ไขอยู่บ้านน้องที่ทำได้ดีสุดเพื่อทัวร์นาเมนต์หนาเขาจะกลับมาอีกครั้งได้ไปเอาบทเรียนทุกอย่างไปถอดบทเรียนและยกระดับขึ้นมาอีกแมนครับก็ในฐานะฝ่ายจัดแล้วก็ผู้ดูแลก็ขอขอบคุณคุณต๋องนะครับท่านประธานพ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญพ่อใหญ่ต้องขอบคุณนะครับคุณต๋องพ่อใหญ่ประธานสโมสร WIG นาการนะครับที่มาร่วมทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้น้องๆได้จริงๆก็อยากจะบอกว่าเป็น value the best value นะเป็น one of the life lesson นะครับเป็นบทเรียนชีวิตบทนึงเลยที่ดีมากอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่อยากจะบอกก่อนเพราะเราอยากจะวัดกันเลยว่าสิ่งที่เตรียมทีมมา2อาทิตย์เนี่ยกับทีมที่เขาเทรนนิ่งมากันเป็นปีๆเนี่ยเราสู้ได้ขนาดไหนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าฟุตบอลเราไม่ธรรมดานะครับวันนี้เราประจักษ์แล้วว่าสปอร์เราเนี่ยมีดีนะครับก็ต้องขอบคุณทางพ่อใหญ่นะครับทีมสตาร์โค้ชทุกท่านที่พาน้องๆสปอร์เราเนี่ยมาเฉิดฉายนะครับได้มาแสดงความสามารถที่นี่นะครับนี่ไปครับขอบคุณครับ